10คุณสมบัติของคนที่สมควรร่ำรวยขอต้อนรับเข้าสู่บุหรวงเวลแคสต์พอดแคสต์สำหรับนักทุนเช่นคุณผมภาวิกิปัทุมและผมปิ๊กเสริมศักดิ์ครับคุณปิ๊กเออเฮ้ย<อ>มันมีด้วยสมควรรวยเป็นไงนั่นนะซิคนแบบไหนแบบคนรวยนี่เขามีคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเอ๊ะแบบนี้มึงรวยแน่ เหมือนดูหมอเลยนะเออเป็นโง่เฮงของคนรวยหรือไงกันเออใช่เลอะเฮ้ยมันแตกต่างแตกต่างยังไงไม่ทราบทั้งวิธีเดินทั้งวิธีการการกินข้าวการยิ้มอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันผมรวบรวมมาสิบข้อคุณปิกเลอะอ่าดูซิจะเดินจะเหินยังไงคนรวยถึงจะเรียกว่าจะเป็นลักษณะคนรวยได้อีอ่ะคุณแพทย์ข้อที่หนึ่งคนชอบแก้ปัญหาอ่าคือคนสร้างชอบสร้างปัญหาไอ้นี่มันไม่รวยหรอกถูกปหไอเนี่ยกูเนี่ย อ้าวเขาบอกนี่ไงอยู่กระทรวงแรงงานแผนกจัดหางานโอ้ยแก้ปัญหาไม่ทุกปัญหาวันนี้มันก็คือโอกาสทางการสร้างเงินใหม่ทีนี้อาชีพใหม่เกิดขึ mean, ้นเยอะนะคุณปิ๊กใช่ใช่คนถามว่าอาชีพอะไรบอกไม่รู้หรอกแต่แต่รู้ว่าถ้ามันเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมีคนยอมจ่ายอ่าดังนั้นไออาชีพใหม่วันนี้มันเกิดจากคนที่แก้ปัญหาเก่ง ครับอ่าแล้วเราเห็นเด็กอย่างเงี้ยเด็กคนที่จะเก่งไม่เก่งเด็กมันชอบถามคําถามอถ้านั่งเงียบไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยไม่อนาคตไม,ไม่ค่อยลอ้อ่าถูกไหมแต่ว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยมีเสนอหน้ามาใครมีปัญหาเสนอหน้าไปอยากจะแก้ปัญหาอันนี้มีสิทธิ์ใช่ก็ยังเอาง่ายๆนะแต่ก่อนเราก็มีปัญหาใช่ไหมจะเดินไปซื้อข้าวซื้อของซื้อกับคงข้าวกับปลาเ,เสียเวลาขี้เกียจเดิน,นเจอ ดิลิเวอรี่มาดิลิเวอรมากันเพียบเลยทั้ง g กร b บเอย p แพนด้าเอยกวางเอยแมวเอยอะไรพวกนี้ผมว่าคนกว่าครึ่งประเทศตอนนี <h <h ้ก็ไปขับแก๊บเลยอ่าวช่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะที่ทําให้คนเนี่ยแก้ปัญหาแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งไอ้หนังออนไลน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเน็ตฟลงเน็ตฟลิกใช่อะไรฮับๆับนะที่มันให้ดูฟรีอ่ะพีเมียมันนี้อะไรหน้าเจริญพร อย่างสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกไอ้อย่างเน็ตฟิ x นี่ตัวอย่างดีนะอ่าใช่แล้วก่อนที่ว่าคนไปยืมหนังยืมอะไรปุ๊บแล้วก็ต้องมาเสียค่าปรับไม่เดินไปนั่นใช่ไหมเออก็พัฒนามาเรื่อยจนสุดท้ายเป็นออนไลน์เออสมัยเราเช่าวิดีโอนะอคอนชักดาบตลอดเลยนี่เหนคุณว่าเนะ่ยไม่คืนช้าก็โดนค่าปรับเออบางคนเนี่ยแต่ก่อนสมัยจ่ายมัดจำร้อยอย่างเงี้ยเออยืมหนังทีสิบยีม้วนเออแล้วขโมยแม่งเลย <laughs> ไอ้คุณเนี่ยคุณคือคุณปิ๊กเนี่ยเอาเอาเอาข้อถัดไปข้อที่สองนะครับคนที่เป็นผู้นําอ่าคืออย่างนี้คาแรคเตอร์ของคนที่รวยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้นําอำเพราะผู้นําทุกอาชีพรวยหมดเลยใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะแต่ขอให้อยู่อันดับท็อปของในสายอาชีพนั้นใช่ไหมอย่างคุณปิ๊กหัวหน้าโจรอย่างเงี้ยกูยังไม่รวยรวยรวย คืออะไรก็ตามพอเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราเราจะมีความการเป็นหัวหน้าเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรฮะเริ่มจากคิดเพื่อคนอื่นอ่าคือการคนจะเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องเสียสละก่อนครับทําเพื่อคนอื่นกันทําเพื่อคนอื่นอ่าถูกไหมเวลาคิดก็เอ้เนี่ยจะดูแลลูกน้องยังไงคิดเผื่อคิดเผื่อพวกนี้คือคาแรคเตอร์ของผู้นําอือสมควรร่ํารวยอ่าส่วนข้อที่สามนะครับลักษณะของคนคิดยาวคนคิดยาวนี่ชัดอ่าแล้วดูง่ายๆยด้วยไอ้ยางเล่นหุ้นอย่างเงี้ยครับ ต้องถามว่าเล่นมากี่ปีแล้วโอ้ยเล่นเป็นสิปีแล้วพอใช้ได้อบอกโหเล่นมา2ี่ปีอันนี้รวยอยู่แล้วเ<อ>พราะส่วนใหญ่ที่จนคือเล่นมาปีหนึ่งเจ๊งครับพี่เพราะเล่นปีสองปีมันเจ๊งอยู่แล้วคุณปิก๊กยังไม่ชํานาญไม่ใช่หุ้นมองผันผวน,นขึ้นลงภายในปีสองปีเล่นสั้นนะนะแตพ่พอเราถือยาวขึ้นเนี่ยความผ,ผันผวนก็จะลดลงตามเวลาที่เราถือ,อแั้นถ้าบอกเล่นหุ้นมา30มปีคุณไม่ต้องดาว่าน,นี่รวยอยู่แล้วอ,อื เพราะงั้นก็คือต้องหมั่นให้เป็นคนที่คิดยาวๆมอง<ช>ยาวๆเพราะส่วนใหญ่พอเล่นมาปี2ปีจะเลิกก่อนนะคุณปิ๊กที่เราเห็นนะ่ยเจ๊งก่อนเ,อเจ๊งคือจริงๆถึงเจ๊งแล้วยังเล่นต่อนเนี่ย <c oughs> แล้วก็ยังอยู่ในตลาดต่อน,นะสุดท้ายมันหาวิธีรวยได้เองอ, <c oughs> อันนี้นแปลว่าคนที่คิดยาวเนี่ยได้เปรียบครับมองระยะยาวนะครับ <c oughs> ข้อที่4คนชอบสร้างระบบ นี่คือสตาร์ทอัพทุกคนเลยคุณป๊กอ่าอีโคซิสเ็มสร้างเข้ามาถามว่าคนคิดไม่ได้เหรอแบบเนี่ยทำทำแอปมาแบบแล้วก็ใ้แท็กซี่มาแบบเหมือนแบบพูดนะมารวมตัวกันในแอปนี้คิดได้ใครใคก็คิดได้แต่ปัญหาคือไอคนที่ทําได้คือคนที่ทําระบบขึ้นมาสร้างให้มันเป็นระบบเข้ามาซึ่งคนที่สร้างระบบขึ้นมาเนี่ยยากนะคุณป๊กถูกไหมโอ้โหมันต้องมีความรู้คือไม่ใช่ว่าจะเรื่องเขียนโค้ดเขียนอะไรอย่างเดียวนะ ต้องมีลอจิกเรื่องชีวิตประจําวันเอ้ยคิดถึงคนใช้<อ>คิดถึงการดําเนินเอ๊ะอย่างนี้จะเหมาะไหมมีเขาเรียกอ,อะไรมีซีเนิโอหนึงใช่<า>พว้<ห>ต้องเป็นระบบต้องพัฒนาระบบคิดแบบนี้นะต้องคิดตั้งแต่เด็กแล้วนะใชเ<อ>่เพราะงั้นเนี่ยก็ใครที่ชอบสร้างระบบคิดแบบเป็นระบบอันนี้มีโอกาสรวยนะฮะส่วนข้อที่5คนฝ่ายรู้นะอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้ คือถ้าไม่อยากเรียนรู้เนี่ยมันจะไม่เห็นโอกาสของปิ๊กก็ปิดโอกาสตัวเองมองไม่เห็นโลกัศน์ใหม่ๆสมับยก่อนเขาบอกคนอ่านหนังสือเยอะเนี่ยได้เปรียบอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องเดินหนังสือหมื่นเล่มเดินทางหมื่นลี้ถึงจะหูตากว้างไกลนี่ แต่เดี๋ยวนี้โหแค่อ่านในมือถือก็ได้แล้วแต่ต้องเลือกอ่านถูกปะต้องเลือกอ่านเออไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ายรู้เรื่องอไร้สาระเออเรื่องชาวบา้านเรื่องดาราเรื่องอะไรอย่างนี้ <c oughs> อันนั้นไม่จําเป็น <c oughs> อ,อันนนดูทีไม่มีปัญหาหรอกเออแต่ว่าต้องฝ่ายรู้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเพื่อจะได้สร้างเป็นโอกาสของตัวเองใช่ไหมอ่าถูกต้องอ่าข้อที่หครับเป็นนักพูดอ่าเป็นนักพูดนักสื่อสารที่กระชับเออคืออย่างนี้ พูดเนี่ยใครพูดได้ได้การสื่อสารที่ตรงประเด็นเนี่ยยากนะออคือวันนี้ปัญหาเลยว่าโลกเราปัญหาตอนเนี้ยมันคือมีข้อมูลมากเกินไปคุณปิกออไม่มีการสังเคราะห์ข้อมูลนะใช่ดังนั้นมันต่างสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีข้อมูลใครมีข้อมูลคุณได้เปรียบถูกต้องเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกคนเยอะแต่ x ที่สําคัญเนี่ยคุณมีข้อมูลที่มันกระชับตรงประเด็นหรือเปล่าอ,อ่าดังนั้นวันนี้คนที่สรุปเก่งๆเนี่ยจะได้ได้เปรียบเออจริงเว้บางคนเนี่ย คือเรื่องราวเขาบอกว่าอะไรนะคนที่จะทำอย่างนี้ได้คือสามารถพูดได้เรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีใช่ไอ้มึงตกงานนั้นมันก็เป็นนักการเมืองได้ถูกปะทำไงไม่ทราบพูดได้ทำได้ไม่ได้ไม่รู้พูดได้รู้เรื่องเขาเรียกพักอะไรนะพักกระยาจกคิดได้พูดได้ทำไม่ได้โอ้ยเขาเรียกทุกพัก ข้อที่7จ็ดนะครับคาแรคเตอร์ Character อีกอันหนึ่งสําคัญก็คือเป็นคนที่เป็นนักสะสมสะสมที่สะสมอะไรไปทานโทษทีเถอะสะสมคนที่สะสมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะของสะสมลูกคุณปิ๊กสะสมรูปภาพเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีว่าคุณปิ๊กเดินไปเจอรูปภาพแล้วซื้อหมดถูกปะเฮ้ยมันต้องศึกษามีความรู้ก่อนสิอันแรกเริ่มจากอนักสะสมกอย่างแรกเริ่มจากแพชชั่นก่อน Mm hmm. มีความอยาก,กคุณพี่บอกโอ๊ยอยากสะสมภาพเขียนครับคราวนี้คุณิ๊กต้องทําอะไรต่อคพิ๊กต้องมาศึกษาเรื่องภาพเขียนว่าเอ้ยอย่างไงถึงจะเรียกว่าดีอย่างไงถึงจะเรียกว่ามีคุณค่าเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้นักสะสมเนะี่ยมีความรู้แตกต่างกับคนทั่วไป mm hmm. คนทั่วไปเนี่ยเวลาจะซื้อของเนี่ยโดนหลอกง่ายเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาถูกปะ่ะไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นนั้นเออแต่นักสะสมเนี่ยพอเขาศึกษาปั๊บเขาจะรู้ว่าโอ้ภาพเขียนแบบเนี้ยอันนี้แหละเก็บแล้วมีราคาอืมอ่านาฬิกาต้องรุ่นนี้นะเพราะว่ามันมีเดินแบบโอ้โหเดินถอยหลัง29เก้าเดินหน้า3เก้าเออเฮ้ยแล้วแล้วพวกนี้นักสะสมเนี่ยจะซื้อของได้ถูกกว่าคนอื่นเอออ้าวก็คนทั่วไปเวลาซื้อของซื้อมือนหนึ่งอ่าถูกต้อง่าผู้ซื้อนาฬิกาก็ไปซื้อที่ช็อป โอ้อันนี้โดนเต็มๆเละเละออกจากออกจากช็อปแป๊บเดียวหายไปยี่สิสมสิบอร์เซ็นต์แล้วบางทีห้าสิบเซ็กูนี่แหละแต่ถ้าคุณสมมติเป็นนักสะสมนาอยกาเงี้ยเขารู้เลยรุ่นเนี้ยซื้อไปขายได้แล้วเขาไม่ไปซื้อที่ช็อปหรอกเขารอซื้อตลาดรองไงนะเขารอซื้อมือสองเขาบอกมือหนึ่งว่าให้มือสมัครเล่นซื้อเออโอ้โหมิน่าของคุณนี่ ทุกอย่างมือสองหมดนะอมกูก็มือหนึ่งเหมือนกันโดนเหมือนกันอ่านะครับส่วนข้อที่แปดเป็นคนที่เพื่อนรักอ่าคุณปิ๊กอะ่ะครับเป็นคนที่เพื่อนรักทำยังไงถึงเพื่อนถึงรักรักอี่อะไรไม่เห็นมีใครคุยดียคนสักคนอาก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุยง่าย จริงจังจริงใจมีมน้ำใจซึ่งกันและกันใครๆก็อยากคุยด้วยเออคนลักษณะนี้คนใครก็อยากจะเข้ามาคบหานะและ้วเงย้ยโอกาสมันจะมาคุณปิ๊กอา้าวเรามีเพื่อนเยอะเนี่ยเออสมมุติผมไปเจอนกาเฮ้ยคุณปิ๊กอันนี้นการแบบมันจะเก็บเก็บเก็บมาได้เนี่ย <c oughs> อปิ๊กทำง <c oughs> ไงไอ้ไอ้หามให้กลัวคือโอกาสมันจะวิ่งเข้ามาถูกป่ะสำหรับคนที่แบบเอ้ยคนคนแบบอยากคุยอ่ะคนอยากคุยอือเพราะมีสมาคมกันเยอะแล้วก็จะทำให้บางทีเนี่ยเกิดคอนเน็กชันได้นะ การทำธุรกิจเนี่สมัยนี้เรื่องคอนเนคชันสำคัญเพราะงั้นเนี่ยการอยู่คนเดียวไร้เพื่อนนี่ก็เหมือนเขาเรียกอะไรนกไร้ปีกคือนคนที่เพื่อนเพื่อนเยอะเนี่ยเขาเรียกคนที่เก่งเรื่องโนฮู คือประเทศไทยอ่ะโนโนฮาวเดี๋ยวนี้มันตามกันได้นะเออมันทันอ่ะเทคโนโลยีแป๊บเดียวตามกันทันแล้วแต่ไอโนฮูมันไม่ง่ายนะคุณไปก็ไปหลักสูตรประเภทต่างๆที่เก็บกันแพงๆนั่นสิเฮ้ยไม่จะเป็นอ้าวส่วนข้อที่9นะครับเป็นคนกระตันยูโอ้โหอันนี้สําคัญนี่สําคัญใช่นะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวหรือกัเพื่อนฝูงหรือเจ้านายเจ้าเนยลูกน้องนะ ถ้ากระตันยูเนี่ยสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยจเจริญเจริญเออแล้วปิ๊กเนี่ยต้องฝึกหน่อยนะกระตันยูนะแทงหลังก็อื่นเขาเรื่อยเลยนายจุกจุกๆๆไอ้นายก็ร้องโอ้ยไม่คนนี้กตันยูเนี่ยมันเป็นคนที่ไว้ใจได้เออมันเป็นคนกล้ามอบหมายงานเนี่ยอ่ะถูกไหมคือคนนี้เป็นน่าเชื่อถือเ เพราะงั้นเนี่ยก็สำคัญในเรื่องการกระทันอยู่ส่วนข้อสุดท้ายนะครับคนเป็นคนที่ฉลาดเรื่องลงทุนอ่าเดี๋ยวนี้คนหาเงินเนี่ยใครๆก็หาเงินเป็นคุณปิ๊กครับแป๊บเดียวออนไลน์ขึ้นมาแบบอ่าโพสตหน้าสงสารหน่อยคนโอนให้เป็นลลานแต่ทักพักเดี๋ยวหมด อ่ะคุณเห็นไหมคุณทําตัวนั่งสารเลยคุณปิกไปถือขันไปโอ้ผมนี่ต้องเอาไปรักษาโอ้โหแต่โควิดมายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยโอแต่คุยเตียวตลอดเลยคนโอนมาปั๊บคืนเดียวมหาเศรษฐีเลยโอ้โหหลายร้านโอ้แต่ปัญหาก็อะไรป่ะทำไงพี่ราไม่อย่างงี้มันเหมือนการถูกหวยอ๋อมาไวไปวยนะเออเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยถามว่าหาเงินออนไลน์มันไม่ได้ยากครับแต่ปัญหาคือคนพอได้เงินมาเนี่ย คุณไม่ไม่รู้จักรักษาไงาการรักษาเงินที่ดีที่สุดคือการลงทุนนะคุณบิ๊กถูกต้องก็คือรักษามูลค่าแล้วมันงอกเงยด้วยนะใช่เพราะถ้าคนลงทุนไม่เป็นหรือว่าบริหารเงินไม่เป็นสุดท้ายนี่เงินต้นถูกกินตลอดใช่ใช่และสุดท้ายวันหนึ่งก็จะไม่พอและสุดท้ายของสุดท้ายก็คือหมดนี่ใช่ไหโอ้ต้องฉลาดลงทุนด้วยนี่คือบุลลงเวลแคสต์พอดแคสต์สำหรับนักทุนเช่นคุณครับ